สวัสดีครับผมชื่อไทม์ครับกำลังเรียนอยู่ปีหนึ่งผมว่าผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ติดโซเชียลเหมือนคนทั่วไปฮ่าๆไม่ว่าผมจะทำอะไรก็มีแต่คนให้ความสนใจอยากแชร์อะไรก็แชร์มีแต่คนมาไลค์คอมเมนต์ชอบอะไรอะไรโดนใจก็แชร์ให้คนอื่นรู้จะไปแคร์ทำไมผมคือขาประจำเพจนี้รวดเร็วทันข่าวสารแถมยังมีทัศนคติเหมือนผมอีกไม่ว่าข่าวนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จโลกต้องรู้ก่อนแชร์เลยถ้าผมรู้จักกับแอดมินเพจนี้ก็ดีสินะฮ่าแต่ใครจะไปรู้ว่าโลกนี้มันกลมขนาดไหนนี่เพื่อนผมครับชื่อปกป้องเป็นเพื่อนร่วมสาขาเราสองคนเพิ่งมารู้จักกันแต่ไม่รู้ทำไมเราสนิทกันเหมือนรู้จักกันเป็นปีไม่ว่าจะทำอะไรกินอะไรเล่นอะไรสิ่งที่ชอบก็ดูคล้ายๆกันหมดแต่เรื่องบังเอิญมันอยู่ตรงนี้ครับไอ้ปกป้องมันคือแอดมินเพจมันยิ่งทำให้ผมอยากสนิทเข้าไปอีกทุกวันไอ้ปกป้องจะหาข่าวมาให้ผมแชร์ทุกวันผมรู้สึกภูมิใจที่ผมมีคนให้ความสนใจกับข่าวที่ผมแชร์ก่อนใครๆจนกระทั่งเฮ้ยทามกูมีข่าวที่มึงเห็นแล้วมึงต้องอยากแชร์มากแน่เลยว่ะไหนๆๆขอดูหน่อยดิเฮ้ยมึงไม่ได้ข่าวนี้มาอย่างไรวะแล้วถ้ากูแชร์ไปล่ะเกิดอะไรขึ้นป่ะเฮ้ยเชื่อกูดิรับรองข่าวนี้ไม่มีใครได้เลยกว่ากูแล้วถ้ามึงแชร์นะมึงได้ยอดอะไรมากแน่ๆเลยจริงเหรอวะแต่ในคืนนั้นผมก็นั่งคิดทั้งคืนว่าข่าวที่ผมได้มาผมควรจะแชร์ดีไหมหรือว่าลาดธัญมโนหรือเปล่าครับใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าขอเชิญตัวไปโรงพักนะครับคุณได้กระทำความผิดข้อหาพรบคอมพิวเตอร์ข้อมูลที่คุณได้แชร์ไปเป็นข้อมูลเท็จทำให้สังคมแตกตื่นอะไรนะไม่จริงเชิญตัวไปโรงพักครับไม่นะไม่ผมไม่ได้ทำมันก็แค่ความฝันแต่สิ่งที่ผมฝันไปทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างการที่จะแชร์ข้อมูลควรจะคิดและไต่ตองให้ดีก่อนว่าข้อมูลนั้นมีความจริงเท็จแค่ไหนไม่ใช่แชร์เพราะเพียงแค่เรียกยอดไลค์หรือให้เป็นที่ยอมรับในโลกสังคมออนไลน์และจงใช้การแชร์ให้เกิดประโยชน์